รายชื่อผู้เล่น6คนแรกของทางสุพรีมกันก่อนค่ะมีหมายเลข3นะคะวิภวีสีทองหมายเลข5ค่ะปลื้มสิทธิ์เชนขาวหมายเลข6กติกาที่กติกาทิพย์โชตนะคะหมายเลข8อิรวรรณแสงอบค่ะหมายเลข15มลิกากันทองค่ะแล้วก็หมายเลข19วราภาขออภัยค่ะวราพรภูมิเจริญนะคะเสิร์ฟของโสรยาแรกสวยเล่นสั้นมาแต่หลังเหนียวค่ะสุพรีมไปอีกแก้ไขมาลูกนี้ยังตามไปเก็บได้โยนบอล3ไปก่อนสุพรีมเลือกมาเป็นบอลสั้นอู๋ก็เหนียวค่ะนครนนท์ได้บุยอีกครั้งค่ะสุพรีมมาที่หัวเสาไปฉลับล่อออกไปค่ะกันนิก้าค่ะเสิร์ฟโอ้ยกระโดดเสิร์ฟมาแล้วเสิร์ฟเอสค่ะลูกนี้ยกมาให้สีหน้าตีฉลับล็อกเก็บได้ค่ะสุพรีมให้กันนิก้าพยายามตามไปเก็บแล้วค่ะกันนิก้าแต่ว่าไม่ไหว23ต่อ18กันิกาเสิร์ฟกันิกาคุณตีชีกลงไปด้านหลังนะคะเสิร์ฟลึกมาขอได้ขอได้ตุนพรตีวางมาด้านหลังยังเก็บได้ค่ะสุพรีมเขากันิกาสวนมาลูกนี้ล้นแต่ยังอยู่ที่สุพรีมกันิกาเอาอีกทีเก็บได้ค่ะนครนนท์ให้กันิกา3เมตรตีฉลับบล็อกยังเก็บทันค่ะโอ้เราแก้มาลูกนี้ลงด้วยค่ะกันนิกานะคะค่ะโสรยาได้ขอได้กันนิกาจาก3เมตรเก็บได้ค่ะแล้วปัญญาหักไปติดบล็อกอยู่ที่นครนนท์นะคะให้โดนพรตีที่รับบล็อกแต่ยังเก็บทันค่ะโอ้โหระหว่างมุมตรงมาค่ะลูกนี้สำหรับกันนิกานะคะ9ต่อ7ค่ะสุพรีมหอนนงตีด้านในลูกนี้เหนียวเหมือนกันค่ะแล้วสวนมาเป็นคะแนนนี่ค่ะกันนิกาทิพย์โชตนะคะนี้ยังทิ้งระยะห่างได้พอสมควรค่ะโอ้แล้วจังหวะนี้3เมตรของกันนิกาทิพย์โชตค่ะขยับนี้เป็น14ต่อสมควรค่ะตอนแรกยังพอได้หวังเหยาะข้ามมาก่อนนครนนท์เลือกให้โดนพอลูกนี้ฉลับบล็อกมายังเก็บทันค่ะสุพรีมกันนิกาวางลึกโอ้ได้ค่ะกรรมการให้นะคะเติบโอ้ยกมาหลังลูกนี้ตีหนักมากค่ะกันนิกานะคะตีฉลับล้อออกไปมาหลังสุพรีมขึ้น20แต้มค่ะเสิร์ฟอีกครั้งค่ะกันนิกาโอ้โหแล้วเสิร์ฟดีค่ะพุ่งวางหยอดมาไปเกี่ยวบล็อกพี่มนรัตน์3เมตรไม่มีปัญหาค่ะกันนิกาเสิร์ฟต่อค่ะดนพรได้พอได้กันนิกาตีมาลูกนี้ล้นแล้วออกข้างไปค่ะจังหวะรองของนครนนท์พวีหยอดมาตรงกลางยังเก็บกันได้ค่ะนครนนท์กติกาไปฉลับบล็อกมาด้านหลังเหนียวค่ะสุพรีมโอ้เราให้กันนิกานะคะคุณวางไปด้านหลังเสิร์ฟของวิมลรัตน์บอลแรกไม่เคยดีค่ะสุพรีมโอ้เราสู้มายังเหนียวค่ะนครนนท์กติกาวางจากด้านหลัง
แล้วกนิกาสวนคืนตีฉลับบล็อกลงค่ะมีคนยืนรออยู่ด้านขึ้นตีมาติดบล็อกค่ะกนิกาแล้วสุพีมก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ในเซตที่4ค่ะ25-19คะแนนนะคะสรุปผลการแข่งขันค่ะสุพีมชลบุรีเทคเอาชนะนครนนท์ไปได้3-1เซตค่ะ25-18 25-18 23-25แล้วก็25-19คะแนนค่ะ